ุณผู้ชมครับเรื่องของมา9888หลายคนรู้จักเพราะว่าได้ยินโฆษณาในออนไลน์มาเยอะจริงๆครับเป็นเว็บได้ยินด้วยเหรอฮะเคยได้ยินแบบมันเป็นโฆษณาการพนันออนไลน์มา9มา988หมายถึงเวลาเปิดเว็บอะไรใช่ไหมเปิดเว็บดูหนังออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นโฆษณาขึ้นมามีโฆษณาที่แบบเอ้ามันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยครับนี่ครับนี่เว็บพนันนะฮะเว็บพนันผิดกฎหมายครับแล้วยังไงฮะคือล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้คุณดิวอริสราที่ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับพี่น้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมา9888เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีปฏิบัติการยุทธการมา9888ในการค้น8จุดสำคัญกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลจุดสำคัญ3จุดนะครับในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นบ้านของนายมายมาเก๊าซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จตุจักรกรุงเทพมหานครส่วนที่2พื้นที่ของนายซิโก้มาเก๊าที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ออฟฟิศมาเก๊านะครับคือบ้านซิโก้มาเก๊าเนี่ยไม่เจอตัวครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอตัวซิโก้มาเก๊าที่คอนโดที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เลยเข้าไปอ่านหมายให้ฟังเสียงบางช่วงบางตอนนิดนึงครับแล้วก็ยอมให้ตำรวจมีการกระทำผิดจากผู้ให้เล่นการพนันเรามันโอนต่อกันการจนรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเพื่อชี้แจงต่อศาลครับนะจนศาลเนี่ยเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ครับแต่ว่ามีความแล้วเพราะเราเป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็ยอมให้ตำรวจออกหมายจับนะครับมันก็ต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรถึงเราด้านของพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญนะครับรองผู้บัญชาการสอทก็บอกว่าเจ้าตัวก็คือยังให้การปฏิเสธอยู่ไม่รู้ไม่เห็นจริงๆกับเว็บมา9888ส่วนเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีเนี่ยยอมรับว่ามีการโอนเข้ามาจริงแต่ไม่รู้ว่ามาจากใครไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังสอบถามแล้วก็ไล่เลียงเส้นทางการเงินอยู่ส่วนสมุดโพยด้วยมีสมุดโพยที่ยึดได้ไนโก้ยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องที่เราจับได้ในเบื้องต้นก็พบพยานเอกสารซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมเพื่อจะเอาไปเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนในคดีมา988ตรงนี้มันเกี่ยวเนื่องกันยังไงกับที่เราเข้ามาสอบครับก็เกี่ยวเนื่องเราพบเรื่องการเงินการธนาคารนะครับมีการเกี่ยวพันและมีการผู้ถือหุ้นในรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องหาที่เราจับได้ที่อุดรนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมช่วงเช้าวันนี้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนำตัวนายณัฐพงษ์หรือว่าซิโก้อายุ28ปีคือเขาโดน2ข้อหาก็คือจัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็การฟอกเงินส่งศาลอาญาเพื่อฝากขังผลัดแรกรวม12วันนะครับตำรวจคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าจะหลบหนีช่วงที่มีการคุมตัวออกมาเนี่ยตำรวจก็ได้มีการสอบถามผู้สื่อข่าวเองเราก็สอบถามว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงซิโก้บอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่คนที่กระทำผิดยอมรับนะครับว่าเป็นนักเล่นพนันคนหนึ่งเล่นพนันจำนวนหมื่นถึงแสนบาทเล่นมาหลายปีตั้งแต่เรียนจบมา 4-5 ปีส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับพี่น้อง4บอที่คุณดิวออกมาแฉเนี่ยไอโก้ปฏิเสธที่ตอบคำถามส่วนนี้แล้วก็ยืนยันว่าอยากจะฝากให้นักพนันทุกคนเลิกเล่นก่อนจะขึ้นรถไปฟังเสียงซิโก้ตอนขึ้นรถนิดนึงครับซิโก้ครับอยากบอกอะไรไหมครับอยากพูดอะไรไหมครับซิโก้ครับ888เนี่ยเราได้ทำจริงไหมหรือว่ามีคนมาจ้างเราให้เป็นบัญชีม้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องจริงไหมครับตามที่เราให้การไปเห็นบอกว่าไบเนี่ยมีการติดต่อกับซิโก้นี่จริงไหมคะอยากพูดอะไรไหมครับซิโก้ที่บอกว่าเรารับโอนเงินเนี่ยซิโก้เป็นคนทำหรือเปล่าซิโก้ฮะเราได้เงินใครโอนมาเราไม่รู้เลยหรอคะว่าใครโอนมาเข้าบัญชีเราเราทำมากี่ปีแล้วซิโก้ผมไม่ได้ทำ 100% ครับไม่ได้ทำ 100% แสดงว่าจะมีการเอาบัญชีคุณซิโก้ไปใช้ถูกไหมคะเปล่าครับผมเป็นนักพนันครับผมเล่นเองครับเล่นเองเล่นเองเล่นทีมเยอะไหมจ๊ะหลักหมื่นหลักแสนนี่แหละหลักหมื่นหลักแสนเล่นมานานยังจ๊ะเล่นมานานยังจ๊ะซิโก้ตั้งแต่เรียนจบเรียนจบเลยหลายปียัง5ปีได้ไหมอยากบอกอะไรถึงคนเล่นพนันไหมคะให้เลิกครับไม่เลิกไม่เลิกผมไหมครับอยากคิดแจงอะไรไหมแต่ว่ากับ4บอใบไม้นี่เราไม่ได้รู้จักใช่ไหมใช่ครับผู้สื่อข่าวถามว่ารู้จัก4บอใบไม้ไหมแต่ซิโก้ไม่ตอบนะครับเมื่อวานนี้เอ้ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ขึ้นรถไปแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปฝากขังเมื่อเช้านี้แฟนสาวก็นำเสื้อผ้านำอาหารมาเยี่ยมด้วยนะครับก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวไปเธอยอมรับว่าหลังจากซิโก้เนี่ยถูกควบคุมตัวมีความกังวลแล้วก็มีความเครียดเมื่อวานนี้ก็ได้ไปพบซิโก้ที่สอทนะครับยืนยันว่า
ซิโก้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องคือถ้าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรหรือไม่เนี่ยก็ให้เขาพูดไปตามจริงนี่ฮะคือเจ้าตัวอ้างนะเป็นนักพนันไม่ใช่เจ้าของบ่อนไม่ใช่เจ้าของบ่อนแล้วไม่รู้เงินเข้ามาจากไหนไม่รู้เหมือนกันเออนี่ฮะนี่ไงไอ้คำว่าไม่รู้นี่แหละตำรวจถึงต้องไปรวบตัวคุณไงครับคุณมีสิทธิ์จะพูดอะไรก็ได้ในชั้นนี้นะแต่สุดท้ายส่งฝากขังเดี๋ยวพอพยานหลักฐานพร้อมฟ้องอัยการฟ้องศาลก็จะโดนตัดสินไปนะครับพูดถึง1ใน4พี่น้องบอใบไม้นะที่คุณดิวอริสรามาแฉนะครับมันมีรายงานอย่างนี้ครับว่าเป็นตำรวจฮะเป็นตำรวจแล้วมีพฤติกรรมขับรถหรูไปทำงานมักจะลาราชการไปต่างประเทศทีละหลายวันเกินกว่าที่ระเบียบตำรวจกำหนดล่าสุดนะครับมีรายงานว่าตำรวจบอใบไม้คนนี้1ใน4พี่น้องบอใบไม้มา9888โดนจับกุมคุมขังฮะที่ไหนฮะที่นี่ฮะสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสมุทรปราการโดยท่านผู้กำกับนะครับบอกว่าเรียกว่าจับกุมไม่ได้ด้วยฮะครับเพราะว่าทางสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับตัวไว้ในระเบียบของราชการและกุมขังคือเป็นโทษกักขังเพราะผิดระเบียบวินัยตำรวจเข้าใจไหมฮะคือจะพยายามบอกว่าการกักขัง7วันเนี่ยผิดวินัยตำรวจเพราะขาดราชการบ่อยๆเคยตักเตือนแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังขาดพอเจอที่สุวรรณภูมิปุ๊บก็เลยจับมากักขังไม่ใช่เรื่องของคดีมาเก๊า888อ๋ออันนี้ลงโทษทางวินัยก่อนนี่ฮะอันนี้คนละส่วนคนละส่วนส่วนจะไปโยงกับมาเก๊า888หรืออะไรหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าจะมีใครไปแจ้งอายัดตัวอีกหน่วยงานอื่นนะแล้วก็มาเอาตัวไปซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีเออสรุปประมาณนี้ณตอนนี้คร่าวๆก็คือคนเดียวก่อนที่โดนแจ้งข้อหาชัดเจนก็คือซิโก้ครับซิโก้โอ้โหพี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองที่อยู่เวียดนามตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลฮะคนละซิโก้กันซิโก้กันครับอันนี้ซิโก้มาเก๊านะแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับว่ากรณีนี้คุณดิวอริสรามาโพสต์แฉสักพักแล้วนะและตำรวจก็แสดงว่าไม่ได้นิ่งนอนใจฮะทำงานกันอย่างเงียบๆสืบสวนสอบสวนแป๊บเดียวก็คือเข้าไปปิดทลายเลยเท่ากับว่า1บอใบไม้นะอยู่ในมือของตำรวจแต่ว่าอันนั้นเป็นโทษกักขังนะอีก3บอใบไม้ที่คุณดิวอริสราตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับมา9888เนี่ย อยู่ตรงไหนตำรวจนี่จะสามารถบุกจับได้หรือเปล่าตอนนี้ก็มีบางคนที่หนีออกไปต่างประเทศแล้วด้วยนั่นสิฮะนี่นี่คือประเด็นครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ